ความเป็นมาของอาณาจักรสุโขทัยเกิดจากความรักชาติความเสียสละและความสามารถของบรรพบุรุษไทยในตอนปลายพุทธศตวรรษที่18ได้มีพัฒนาการที่เป็นปึกแผ่นมั่นคงมีความเจริญก้าวหน้าด้านการเมืองการปกครองด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านศิลปะวัฒนธรรมผลงานและความสามารถของบรรพบุรุษไทยได้กลายมาเป็นผู้สร้างมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นรากฐานของการพัฒนาชาติบ้านเมืองสืบทอดมาตามลำดับปัจจัยที่เอื้อต่อการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยคือ 1. ขอมเสื่อมอำนาจหลังจากพระเจ้าชัยวรมันที่7สิ้นพระชนพระเจ้าอินทรวรมันที่2ขึ้นปกครองต่อมามีความอ่อนแอจึงเกิดช่องว่างของอำนาจทางการเมืองเปิดโอกาสให้บรรดาหัวเมืองต่างๆเติบโตและตั้งตนเป็นอิสระ 2. ความสามารถของผู้นำและความสามัคคีของคนไทยที่ได้ผนึกกำลังต่อสู้กับทหารขอมจนได้รับชัยชนะสามารถประกาศตนเป็นอิสระจากอิทธิพลของขอมพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัยและมีพระมหากษัตริย์ปกครองสืบต่อมา9พระองค์ดังนี้ 1. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 2. พ่อขุนบานเมือง 3. พ่อขุนรามคำแหง 4. พญาเลอไทย 5. พญาง่วนำถม 6.พระมหาธรรมราชาที่1หรือพญาลิไทย 7. พระมหาธรรมราชาที่2 8. พระมหาธรรมราชาที่3หรือพญาไสยลือไทย 9. พระมหาธรรมราชาที่4หรือพระบรมปานอาณาจักรสุโขทัยมีลักษณะการปกครองดังนี้ 1.การปกครองแบบพ่อปกครองลูกหรือปิตุราชาธิปไตยในระยะแรกอาณาจักรสุโขทัยมีอาณาเขตไม่กว้างขวางประชาชนมีจำนวนน้อยกษัตริย์ทรงทำหน้าที่ดูแลทุกสุขของราษฎรอย่างใกล้ชิดโดยไม่ถือพระองค์ไม่ถืออำนาจให้ความเป็นธรรมแก่ราษฎรสั่งสอนประชาชนด้วยความเมตตาและนอกจากนั้นราษฎรคนใดเดือดร้อนสามารถมาสั่นกระดิ่งพระองค์จะเป็นผู้รับเรื่องร้องทุกข์โดยพระองค์เองดังข้อความที่ปรากฏในหลักศิลาจารึกหลักที่1ว่าในปากประตูมีกระดิ่งอันหนึ่งแขวนไว้หั่นไพร่ฟ้าหน้าปกกลางบ้านกลางเมืองมีถ้อยมีความเจ็บท้องข้องใจมันจะกล่าวถึงเจ้าถึงขุนบ่อไว้ไปสั่นกระดิ่งอันท่านแขวนไว้ 2. การปกครองแบบธรรมราชาเป็นการปกครองที่มีพื้นฐานมาจากความเชื่อในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาโดยการใช้หลักธรรมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางสังคมที่มีอยู่ทั้งปวงโดยสิ้นเชิงเชื่อกันว่าพระมหากษัตริย์ที่ดีปกครองอาณาประชาราษฎรให้ร่มเย็นเป็นสุขบ้านเมืองอุดมสมบูรณ์และเจริญรุ่งเรืองจะต้องทรงไว้ซึ่งหลักธรรมได้แก่ทศพิธราชธรรมจักรวรรดิวัตร12ประการและพระราชจรรยานุวัตร4ประการการปกครองพระราชอาณาเขตพระราชอาณาเขตของอาณาจักรสุโขทัยกว้างขวางมากที่สุดในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงเป็นการปกครองแบบกระจายอำนาจโดยแบ่งหัวเมืองดังนี้ 1. เมืองหลวงหรือราชธานีเป็นศูนย์กลางการปกครองการค้าวัฒนธรรมและเป็นที่ใช้ประทับของพระมหากษัตริย์ 2. เมืองลูกหลวงหรือเมืองหน้าด่านเป็นเมืองที่อยู่รายรอบราชธานี4ด้านได้แก่ทิศเหนือเมืองศรีสัชนาลัยทิศใต้เมืองสะหลวงทิศตะวันออกเมืองสองแควทิศตะวันตกเมืองนครชุมทุกเมืองกษัตริย์แต่งตั้งพระราชโอรสหรือราชวงศ์ชั้นสูงไปปกครอง 3. เมืองพระยามหานครเป็นหัวเมืองที่อยู่ห่างจากเมืองลูกหลวงไปอีกชั้นหนึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งให้เจ้านายหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไปปกครองเมืองพระยามหานคร 4. เมืองประเทศราชเป็นเมืองที่อยู่ไกลถูกรวมเข้ากับอาณาจักรสุโขทัยด้วยการทำศึกสงครามหรือยอมอ่อนน้อมเพื่อมาขอความคุ้มครองชาวเมืองเป็นคนต่างชาติต่างภาษาได้กำหนดให้เจ้าเมืองเดิมเป็นผู้ปกครองเช่นเดิมแต่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการมาอย่างอาณาจักรสุโขทัยตามกำหนด3ปีต่อครั้งระบบกฎหมายของอาณาจักรสุโขทัยจากหลักฐานเท่าที่ปรากฏพบว่าก
ฎหมายไทยมีมาตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงแห่งอาณาจักรสุโขทัยมีลักษณะเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่จารึกลงบนหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงดังนี้ 1. กฎหมายว่าด้วยเสรีภาพในการค้าขายอาณาจักรสุโขทัยให้เสรีภาพในการค้าขายอย่างเต็มที่ไม่มีการผูกขาดสินค้าแต่อย่างใด 2. การเก็บภาษีผ่านด่านภายในประเทศอาณาจักรสุโขทัยไม่เก็บภาษีระหว่างทางหรือภาษีผ่านด่าน 3. กฎหมายมรดกในสมัยโบราณมีข้อความบัญญัติว่าผู้ใดก็ตามที่หาทรัพย์สินมาได้ให้ไว้เป็นส่วนรวมไม่อาจตกทอดถึงลูกหลานได้ต่อมาได้ยกเลิกข้อบัญญัติดังกล่าวและทำให้เกิดธรรมเนียมประเพณีให้ลูกหลานสามารถรับมรดกของผู้ตายสืบต่อกันมาส่วนรายได้ของอาณาจักรใช้วิธีเก็บภาษีแทน 4. กฎหมายว่าด้วยลักษณะตุลาการโดยต้องตัดสินด้วยความยุติธรรมไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและต้องไม่ยินดีอยากได้ของของผู้อื่น 5. กฎหมายระหว่างประเทศข้อความในหลักศิลาจารึกเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศปรากฏดังนี้ถ้าเมืองใดมาอ่อนน้อมยอมเป็นเมืองขึ้นก็จะให้ความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้ที่มาอ่อนน้อมไม่มีช้างม้าผู้คนชายหญิงเงินทองก็ให้ช่วยเหลือไปตั้งบ้านเมืองเมื่อชัยชนะแก่ข้าศึกหรือจับเฉลยได้พระองค์ทรงพระกรุณาไม่ให้ลงโทษหรือไม่ให้ฆ่า 6. กฎหมายว่าด้วยสิทธิในที่ดินเป็นกฎหมายที่ให้การคุ้มครองและรับรองสิทธิในทรัพย์สินมิให้ผู้ใดมาแย่งชิงอาณาจักรสุโขทัยไม่มีการทูลเกล้าถวายฎีกาเป็นลายลักษณ์อักษรเนื่องจากพ่อขุนรามคำแหงทรงแขวนกระดิ่งไว้ที่ประตูราษฎรที่มีเรื่องทุกข์ร้อนก็สามารถไปสั่นกระดิ่งพระองค์ทรงตัดสินคดีความโดยพระองค์เอง